เจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านขอโอกาสได้แจ้งข่าวบุญข่าวกุศลว่าขณะนี้วัดสวนดอกพระอารามหลวงกำลังก่อสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมตั้งชื่อว่าอาคารปฏิบัติธรรมพระสุมนะเถระโดยพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดสวนดอกจึงได้ดำริสร้างอาคารที่ปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธทั่วไปและสำหรับประชาชนทั่วไปการก่อสร้างดำเนินการมา2ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังติดขัดในเรื่องของงบประมาณจึงเจริญพรเชิญญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใจบุญผู้เห็นความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาความสำคัญในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อสืบสานอายุพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธาการนี้เราจะมีการทอดพระป่าสามัคคีในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2564เวลา14นาฬิกาการที่เลือกเอาวันที่11มิถุนายนนั้นเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งท่านได้มีอุปการะคุณต่อวัดสวนดอกเป็นอย่างยิ่งท่านเคยมาสร้างพระวิหารหลวงวัดสวนดอกบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสวนดอกจนเจริญรุ่งเรืองเหมือนที่เห็นเชกเช่นปัจจุบันเพราะนั้นจึงเป็นวันที่เราได้เลือกเพื่อที่จะถวายพระป่าเป็นการถวายน้อมถวายบุญกุศลให้กับพระครูบาท่านด้วยขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มีส่วนร่วมแห่งบุญครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันเจริญพร